Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักสาเหตุอาการและวิธีรับมือภาวะโรคซึมเศร้าหลังคลอดในสถานการณ์ที่มีไวรัสระบาดและเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีอย่างนี้นะคะสร้างความเครียดให้หลายคนไม่น้อยเลยโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดที่กำลังอินกับอารมณ์และความรู้สึกมากเป็นพิเศษทำให้คุณแม่หลังคลอดประสบปัญหาภาวะโรคซึมเศร้าหลังคลอดหรือ PPD Postpartum Depression กันได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะถ้าปล่อยไว้หรือนิ่งนอนใจเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นมาดูสาเหตุและลักษณะอาการและวิธีการรับมือกันค่ะสาเหตุของการเกิดโรคภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายสภาวะทางอารมณ์และจิตใจหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์และปัญหาต่างๆที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวันและมักจะแสดงอาการ3วันขึ้นไปหรือบางครั้งก็เป็นนานถึงเป็นเดือนๆเลยล่ะค่ะแต่คุณแม่หลายคนอาจจะสับสนระหว่างภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดและภาวะโรคซึมเศร้าหลังคลอดค่ะซึ่งอาการและระดับความรุนแรงจะแตกต่างกันนะคะเรามารู้จักกันไปทีละอย่างเลยค่ะอย่างแรกคืออารมณ์เศร้าหลังคลอดหรือ postpartum blue ภาวะนี้จะมีอาการไม่รุนแรงมากไม่กระทบต่อการดูแลลูกและมักจะพบได้บ่อยมากถึง 40-80% ของคุณแม่หลังคลอดซึ่งอาการนี้นะคะสามารถหายเองได้โดยจะมีพฤติกรรมของอารมณ์เศร้าหลังคลอดเช่นวิตกกังวลจิตใจอ่อนไหวหงุดหงิดง่ายอ่อนเพลียหรือเบื่ออาหารแล้วก็นอนไม่หลับค่ะมาดูแบบที่2ค่ะโรคซึมเศร้าหลังคลอดหรือ postpartum depression คุณแม่หลังคลอดที่มีอาการนี้นะคะจะมีความรู้สึกซึมเศร้าหดหู่ไม่มีความสุขบางครั้งมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเลยล่ะค่ะอาการปวดศีรษะก็จะเป็นเรื้อรังรู้สึกเชื่องช้าไร้ค่าถ้ามีอาการนี้นะคะควรได้รับการรักษาจากคุณหมอเพราะว่าอาการของโรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันและการเลี้ยงลูกค่ะคุณแม่หลังคลอดและคุณพ่อต้องดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามบทความดีๆจากมัมสเตอร์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก